พาไปที่ลำปางเกิดเหตุสุดสยองเกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งนะฮะมีรถพ่วงเนี่ยขับมาแล้วก็ลากชิ้นส่วนมนุษย์นะครับกระจัดกระจายเต็มถนนเลยฮะที่เห็นผ้าคลุมอยู่คือเจ้าหน้าที่ต้องรีบเอาไปคลุมอะเพราะว่ามันสยดสยองเหลือเกินคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจภูธรเมืองลำปางได้รับแจ้งว่าเจอชิ้นส่วนมนุษย์กระจายเกลื่อนพื้นเลยนะครับนี่คือถนนพหลโยธินสายลำปางงาวใกล้ๆกับสี่แยกป่าขามชิ้นส่วนมนุษย์ที่เจอมีอะไรบ้างครับขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมขออภัยด้วยแขนเท้าลำไส้ลำตัวกระจายเต็มถนนเลยครับค่ะสยดสยองมากนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรนะครับและบริเวณพื้นถนนมีรอยรถลากซากศพเป็นแนวยาว100เมตรแล้วห่างออกไปอีก100เมตรมีอีกฮะค่ะมีส่วนหัวโอ้ลำตัวแล้วก็แขนข้างซ้ายครับแต่ไม่มีเอกสารหรือว่าบัตรประชาชนว่าชายคนนี้เป็นใครนะฮะเบื้องต้นเนี่ยน่าจะอายุประมาณ 40-50 ปีแล้วที่มือซ้ายมีสายสินเป็นเชือกสีผูกอยู่ส่วนมอเตอร์ไซค์ผู้ตายก็ไม่เจอในที่เกิดเหตุเขาก็เลยคาดว่าอาจจะเดินข้ามถนนแล้วถูกรถชนหรือเปล่าค่ะเออแต่ว่าไปถามคนเห็นเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมเขาจอดติดไฟแดงอยู่แถวนั้นเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามีรถพ่วงขับผ่านไปเอ็ดรถพ่วงมันจะยาวใช่ไหมคะจนมาถึงท้ายรถพ่วงนี่แหละมันตกใจค่ะคุณผู้ชมล้อหลังทางซ้ายมันมีชิ้นส่วนมนุษย์ติดอยู่โอ้โหคราบเลือดนี่ยาวเป็นแนวตามถนนไปเลยนะคะสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือโทรแจ้งตำรวจค่ะพอดีผมก็เห็นไอ้รถพ่วง24ล้อฮะมีซากอะไรไม่รู้ติดอยู่ล้อหลังสุดยังไม่ขาดครับแต่คือติดคาอยู่นั่นแล้วคือรอยลากยาวไปทางเลยพี่น่าจะลากมาไกลกว่านั้นนะครับพี่เพราะว่าเลือดมายาวเลือดกับเครื่องในนี่ละเอียดพอสมควรครับถ้าลากมาจากแยกสนามบินน่าจะไม่เยอะขนาดนี้พี่โอ้แต่ไม่ทราบใช่ไหมครับเห็นแค่ล่างติดมาจากท้ายล้อรถใช่ไหมครับใช่ครับพี่เห็นแค่ตอนที่ล่างผู้เสียชีวิตติดท้ายรถตรงล้อรถอะฮะทีนี้ใครมีญาติที่ขาดการติดต่อไปหรือยังไม่กลับบ้านนะคะติดต่อไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางได้เลยนะคะตอนนี้น่าจะเป็นห่วงกันมากๆแล้วล่ะค่ะคือวันนี้เนี่ยตำรวจก็ไปไล่ภาพจากวงจรปิดนะฮะก็ไปเจอรถบรรทุกคันที่ลากชิ้นส่วนมนุษย์แล้วนะครับไปจอดอยู่นี่ฮะอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับคนขับชื่อว่าอํานวยมาศวงอายุ59ปีเป็นชาวบุรีรัมย์จากการสอบสวนในเบื้องต้นคนขับบอกว่าได้บรรทุกอาหารสัตว์เพื่อไปส่งที่บริษัทจำหน่ายอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนี่แหละเขายืนยันนะครับเขาไม่ได้ขับรถชนคนตายแต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบว่ายางล้อหลังด้านขวาบังโคลนยางรถพบมีรอยคราบเลือดติดอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยไม่ได้ชนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันนะฮะหลังจากนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยจะนำรถบรรทุกคันนี้กลับมาที่ท้องที่เกิดเหตุก็คือที่ลำปางพร้อมทั้งจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการลำปางมาตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนี่คือโฉมหน้าของคนขับรถบรรทุกพ่วงแต่เขาก็บอกยืนยันว่าเขาไม่ได้ชนแต่เป็นไปได้นะหลายๆเหตุการณ์ที่บรรดารถใหญ่ๆเนี่ยเขาไปชนไปกระแทกอะไรแล้วไม่รู้อ่ะด้วยความที่รถมันใหญ่มากแต่ท้ายที่สุดเนี่ยหลักฐานคราบเลือดต่างๆเนี่ยนะคะจะเป็นตัวชี้วัดมัดตัวได้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับค่ะWe'll be right back.